นับสนุนโดย True Corporation ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือ TNN Tech Reports Weekly นะคะกลับมาพบกับดิฉันชนวจนานนท์อีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ชมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ใจกลางสุขุมวิท49แต่ว่าเรามาทำอะไรกันที่นี่เดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าตอนนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ไปติดตามชมไฮไลท์ของเราในช่วงแรกที่รวบรวมเอานวัตกรรมจากต่างประเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยของคนยุคใหม่ซึ่งไอเทมเหล่านี้นะคะนอกจากจะใช้งานสะดวกใช้งานง่ายแล้วยังทำให้บ้านไม่น่าเบื่อแล้วก็เป็นการเติมสีสันให้กับบ้านของเราด้วยค่ะอุปกรณ์ยืดอายุอาหารในตู้เย็นที่ชื่อว่าเชลฟีที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและก็ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในตู้เย็นได้สำหรับการทำงานใช้หลักเทคโนโลยีที่เรียกว่าโฟโตแคตาไลติกดูดอากาศภายในตู้เย็นนำไปผ่านตัวกรองเครื่องฟอกอากาศชิ้นนี้แตกต่างไปจากที่เราเคยเห็นกันเพราะว่ามันมาในรูปแบบแชนเดเลียร์หรือว่าโคมไฟรูปทรงหรูหราที่ชื่อว่า e-flow ภายในก็จะมีแกนที่ใช้ร่วมกันกับแกนสำหรับยึดฝ้าเพดานซึ่งจะติดตั้งระบบฟอกอากาศด้วยแสง UVC หรือว่าย่านแสงเหนือม่วงเขียงอัจฉริยะหรือเขียงที่มาในชื่อ 4T7 Smart Shopping Board ซึ่งมาพร้อมกับฟังก์ชันหลากหลายค่ะและก็ยังเชื่อมการใช้งานบนสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันได้เพื่อคำนวณจำนวนแคลอรี่ของอาหารที่ชั่งบนเขียงได้ส่วนใครนะคะที่กำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านอยู่แล้วก็วันนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะว่า Tech Report จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเฟอร์นิเจอร์ที่สอดแทรกเรื่องราวของเทคโนโลยีแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการออกแบบที่ Modern Form 49ซึ่งก็คือเหตุผลที่เรามาอยู่กันที่นี่ในวันนี้ค่ะเพราะว่าที่เนี้ยคือบ้านจริงๆเลยครับผมอายุประมาณ100ปีแล้วครับผมซึ่งโครงสร้างทุกอย่างมันยังโอเคหมดเลยครับผมแล้วก็ทาง Modern Form ต้องการที่จะคีปไว้เพราะว่าเราอยากได้มูดความอบอุ่นด้วยแต่ว่าด้วยความที่สมัยมันเปลี่ยนก็เลยใส่ความโมเดิร์นเข้ามาเพื่อทำให้บ้านที่ดูอบอุ่นอยู่แล้วมีชีวิตชีวามากขึ้นจะมีการแบ่งโซนเยอะแยะมากมายครับตรงนี้ครับเราจะจำลองเป็นห้องคอนโดไว้แต่เราต้องการทำให้ลูกค้าเห็นว่าในห้องขนาดนี้เราสามารถจุอะไรเข้าไปได้บ้างครับที่นี่ก็คือเราคัสตอมมากที่สุดเท่าที่เราทำได้ครับผม อย่างเช่นตัวแมทเทียลข้างในครับผมจะเห็นได้ว่าเราผสมผสานระหว่างสีสองสีที่ตัดกันแล้วก็ในส่วนของบานหน้าบานนะครับผมส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นคนทำกระจกแบบนี้อันนี้ก็คือเราให้ทางดีไซเนอร์ของเราเป็นคนออกแบบให้ครับและนี่ก็คือไฮไลท์ของเราทั้งหมดในวันนี้นะคะส่วนตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้าได้เวลามาติดตามไอเทมนวัตกรรมจากต่างประเทศที่จะช่วยให้บ้านของเราไม่น่าเบื่อแล้วก็เป็นการเติมสีสันให้กับบ้านของเราด้วยค่ะช่วงนี้เอาใจคนติดบ้านค่ะที่ชื่นชอบการสะสมหรือว่าช้อปปิ้งพวกไอเทมเก๋ๆแปลกๆนะคะที่มีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายแต่บอกเลยค่ะว่านอกจากฟังก์ชันการใช้งานแล้วนะคะไอเทมเหล่านี้เนี่ยยังทำให้บ้านของเรานั้นดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วยค่ะซึ่งจะมีไอเทมอะไรบ้าง Tech Report รวบรวมมาให้แล้วค่ะปัจจุบันการนำเทคโนโลยีหรือไอเทมนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ภายในที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างครบครันทั้งความสะดวกสบายความรวดเร็วและความปลอดภัยภายในสถานที่เดียวถือเป็นหนึ่งในเทรนด์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะเราจึงได้เห็นการคิดค้นพัฒนาไอเทมนวัตกรรมหรือแกดเจ็ตต่างๆที่เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้นรวมถึงไอเทมเหล่านี้ก็ยังถูกออกแบบให้มีหน้าตาสวยงามแปลกใหม่เป็นทั้งของใช้และของตกแต่งสามารถสร้างสีสันเพิ่มลูกเล่นให้กับหลากหลายมุมของตัวบ้านได้อีกด้วยดังตัวอย่างที่ Tech Reports Weekly ได้รวบรวมจากผู้พัฒนาในต่างประเทศมาให้ได้ชมกันค่ะมาเริ่มต้นกันที่ไอเทมแรกเชื่อว่าแม้หลายบ้านจะมีตู้เย็นไว้เก็บอาหารแต่บางครั้งก็เผลอลืมทิ้งไว้ในตู้เย็นจนเป็นของเสียใช่ไหมคะเพื่อแก้ปัญหานี้บริษัทไวเทซี่สตาร์ทอัพในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้พัฒนาอุปกรณ์ยืดอายุอาหารในตู้เย็นที่ชื่อว่าเชลฟีที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและก็ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในตู้เย็นได้
โดยเชลฟีเป็นอุปกรณ์กรองอากาศอัจฉริยะหน้าตาคล้ายลำโพงขนาดเล็กค่ะกว้างประมาณ5นิ้วสูง 6.5 นิ้วภายในมาพร้อมตัวกรองเซรามิกแล้วก็แผงควบคุมสามารถใช้งานได้นาน30วันต่อรอบการชาร์จสำหรับการทำงานใช้หลักเทคโนโลยีที่เรียกว่าโฟโตแคทาไลติกดูดอากาศภายในตู้เย็นนำไปผ่านตัวกรองซึ่งใช้ปฏิกิริยาเคมีดูดซับมลพิษทางอากาศอย่างเช่นสารที่ปล่อยออกมาจากอาหารกลิ่นการย่อยสลายแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นองค์ประกอบที่ไม่เป็นอันตรายตัวอุปกรณ์มาพร้อมกับแผ่นกรองแบบวัสดุนาโนสามารถถอดล้างน้ำแล้วก็นำมาใช้ใหม่ได้โดยการทำงานทั้งหมดนี้เขาเคลมว่าสามารถยืดอายุอาหารในตู้เย็นได้นานถึง12วันหรือ3เท่าจากเวลาเก็บรักษาปกติค่ะส่วนวิธีการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากเพียงแค่กดปุ่มแล้วก็วางเครื่องไว้ในตู้เย็นสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้ด้วยส่วนราคาจำหน่ายอยู่ที่เครื่องละ169ยูโรหรือประมาณ 6,200 บาทคาดการณ์ว่าจะส่งให้ผู้สั่งซื้อได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2023นี้ค่ะมาต่อกันที่ไอเทมอีกชิ้นหนึ่งที่สำคัญและก็จำเป็นอย่างมากในช่วงที่เราต้องเจอกับปัญหาฝุ่นควันก็คือเครื่องฟอกอากาศค่ะแต่ว่าเครื่องฟอกอากาศชิ้นนี้แตกต่างไปจากที่เราเคยเห็นกันเพราะว่ามันมาในรูปแบบแชนเดเลียร์หรือว่าโคมไฟรูปทรงหรูหราที่ชื่อว่า eFlow เป็นผลงานการพัฒนาจาก Dessault System บริษัทด้านการออกแบบ3มิติจากประเทศฝรั่งเศสโดยต้นแบบเครื่องฟอกอากาศนี้มีรูปทรงที่เป็นโคมไฟระย้าภายนอกออกแบบเป็นครีบที่เรียงต่อกันในแนวตั้งบรรจบกับครีบอีกฝั่งที่มีลักษณะเดียวกันเมื่อเปิดใช้งานครีบนี้ก็จะทำหน้าที่ดึงอากาศโดยรอบเข้ามาสู่ตัวระบบฟอกอากาศส่วนภายในก็จะมีแกนที่ใช้ร่วมกันกับแกนสำหรับยึดฝ้าเพดานซึ่งจะติดตั้งระบบฟอกอากาศด้วยแสง UVC หรือว่าย่านแสงเหนือม่วงที่มีความยาวคลื่นในช่วง200ถึง290นาโนเมตรซึ่งเขาเคลมว่าจะช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ค่ะส่วนฐานโคมยังมีแผ่นกรองเฮปาทำหน้าที่คอยดักกรองแบคทีเรียแล้วก็สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ขณะที่ตัวโคมไฟให้แสงสว่างด้วยหลอดไฟ LED ในรูปแบบแสงแอมเบียนสบายตาแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่านี่ยังเป็นเพียงต้นแบบเท่านั้นค่ะแล้วมาปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยไอเทมที่เชื่อว่าน่าจะถูกใจคนชอบทำอาหารไม่น้อยกับเขียงอัจฉริยะหรือเขียงที่มาในชื่อ 47 Smart Shopping Board ซึ่งมาพร้อมกับฟังก์ชันหลากหลายค่ะโดยอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้รับการออกแบบให้ประกอบไปด้วย4ส่วนที่ทำหน้าที่แตกต่างกันเริ่มที่ตัวเขียงค่ะเลือกได้2แบบจะเป็นเนื้อไม้วอลนัทหรือว่าเป็นเนื้อไม้ไผ่แข็งแรงทนทานเคลือบกันน้ำแล้วก็เชื้อราไว้เหมาะสำหรับใช้หั่นวัตถุดิบที่เป็นเนื้อแล้วก็ยังใช้เก็บมีดได้ด้วยส่วนที่2เป็นแผ่นป้องกันแบคทีเรียซิลเวอร์ไอออนเหมาะสำหรับใช้รองการหั่นผักแล้วก็ผลไม้ผู้ผลิตเคลมว่ามันสามารถป้องกันการปนเปื้อนในตัวอาหารได้ส่วนที่3ก็คือถาดละลายน้ำแข็งนำความร้อนมีช่องไหลเวียนของอากาศที่ช่วยให้เนื้อละลายได้เร็วขึ้นถึง6เท่าใช้ละลายน้ำแข็งได้รวดเร็วแล้วยังใช้เป็นถาดอบได้ด้วยและส่วนสุดท้ายก็คือตัวฐานที่ใช้เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักในตัวมาพร้อมกับจอแสดงผลดิจิทัลสามารถแยกการชั่งน้ำหนักเป็นกรัมปอนออนซ์หรือว่ามิลลิลิตรแล้วก็ชั่งน้ำหนักได้ละเอียดถึง 0.1 กรัมรองรับน้ำหนักได้สูงสุด3กิโลกรัมต่อครั้งค่ะนอกจากนี้ยังมีความสามารถด้านการจับเวลาด้วยโดยนับถอยหลังได้สูงสุดถึง99นาที59วินาทีและก็ยังเชื่อมการใช้งานบนสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันได้เพื่อคำนวณจำนวนแคลอรี่ของอาหารที่ชั่งบนเขียงได้สนนราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ89ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆสัก 3,100 บาทค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าแต่ละไอเทมนะคะน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะใครสนใจชิ้นไหนก็ลองไปศึกษาดูก่อนแต่ว่าไม่จำเป็นต้องมีทุกชิ้นก็ได้นะคะเพียงแค่เราดูแลบ้านของเราให้สะอาดเรียบร้อยแค่นี้บ้านของเราก็ดูอบอุ่นแล้วค่ะส่วนตอนนี้นะคะได้เวลาไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันแล้วแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าจะพามาชมเฟอร์นิเจอร์ที่ Modern Form 49ค่ะเฟอร์นิเจอร์ที่ใส่ใจเรื่องของการออกแบบเรื่องของการดีไซน์สิ่งแวดล้อมไปจนถึงเรื่องของเทคโนโลยีค่ะสำหรับ
ใครนะคะที่กำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เก๋ที่ใส่ใจในเรื่องของการออกแบบปรับแต่งได้ตามต้องการและแน่นอนค่ะต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีสอดแทรกเข้าไปด้วยนะคะทั้งหมดที่ว่านี้ค่ะชนอยากให้ทุกคนมาที่นี่เลยค่ะโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์สุดชิคนะคะใจกลางเมืองสุขุมวิท49 Modern Form 49ค่ะซึ่งที่นี่ก็เป็นสาขาใหม่ที่เพิ่งเปิดให้บริการกันไปในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งภายในบรรยากาศก็เหมือนกับบ้านจริงๆอบอุ่นมากๆเลยค่ะซึ่งจากการตกแต่งแล้วก็จัดเรียงเฟอร์นิเจอร์แบบนี้นะคะชนต้องบอกว่าเป็นความตั้งใจของทาง Modern Form ค่ะที่เขาอยากจะให้คนที่มาเยี่ยมชมโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์แห่งนี้นะคะได้รู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ที่บ้านค่ะภายใต้คอนเซ็ปต์ House of Fulfilled Living นะคะซึ่งถ้าเกิดมองซ้ายมองขวาแล้วโอ้โหเฟอร์นิเจอร์สวยงามไปหมดนะคะเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนกลับบ้านไปนะคะเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพราะว่าที่ Modern Form นะคะเขามีผู้ช่วยที่จะคอยให้คำแนะนำกับเรารับรองค่ะได้เฟอร์นิเจอร์กลับบ้านถูกใจแน่นอนและตอนนี้นะคะชนก็อยู่กับผู้ช่วยคนสำคัญของเราในวันนี้คุณอาร์มค่ะสวัสดีค่ะคุณอาร์มคะก่อนอื่นชนถามนิดนึงค่ะก่อนที่จะไปชมโซนอื่นๆนะคะว่าทำไม Modern Form ถึงเลือกที่จะแปลงโฉมพื้นที่แห่งนี้ให้มีบรรยากาศเหมือนเป็นบ้านคือเข้ามาแล้วรู้สึกแบบอบอุ่นมากเลยค่ะจะบอกว่าแปลงโฉมแบบเป็นบ้านก็ไม่ได้ครับเพราะที่เนี่ยคือบ้านจริงๆอายุประมาณ100ปีแล้วซึ่งโครงสร้างทุกอย่างมันยังโอเคหมดเลยแล้วก็ทาง Modern Form ต้องการที่จะคีปไว้เพราะว่าเราอยากได้มูดความอบอุ่นด้วยแต่ว่าด้วยความที่สมัยมันเปลี่ยนก็เลยใส่ความโมเดิร์นเข้ามาเพื่อทำให้บ้านที่ดูอบอุ่นอยู่แล้วมีชีวิตชีวามากขึ้นจะมีการแบ่งโซนเยอะแยะมากมายตรงเนี้ยเราจะจำลองเป็นห้องคอนโดอ่ะแต่เราต้องการทำให้ลูกค้าเห็นว่าในห้องขนาดเนี้ยเราสามารถจุอะไรเข้าไปได้บ้างก็อย่างที่คุณอาร์มบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยถูกจัดโซนเอาไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นห้องโซนนั่งเล่นห้องครัวมีการวางเฟอร์นิเจอร์เป็นตัวอย่างเอาไว้ว่าชิ้นไหนควรวางจุดไหนของห้องก็ถือว่าเป็นไอเดียให้กับใครที่นึกภาพไม่ออกค่ะว่าจะเอาเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ไปใช้งานอย่างไรและอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ wall paint ที่สร้างขึ้นโดยคุณเหนือจักริดอนันตกุลซึ่งเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ไทยและก็นักวาดภาพประกอบชื่อดังผ่านแนวคิด Life at 49ทำให้บ้านหลังนี้ดูมีสีสันมีชีวิตชีวาขึ้นมาส่วนความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของ Modern Form สาขานี้ก็คือว่าที่นี่ถูกเลือกให้เป็นที่วางสินค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวรวมถึงจะมีบางสินค้าที่ถูกออกแบบแล้วก็วางจำหน่ายเฉพาะที่สาขานี้เท่านั้นค่ะที่นี่เราต้องการให้เป็นกึ่งโชว์เคสแล้วก็เป็นโชว์รูมด้วยในส่วนของสินค้าที่เราเพิ่งลอนช์ใหม่จะมาลงที่นี่ก่อนแล้วก็จะมีในส่วนของสินค้าบางรายการที่จะมีขายเฉพาะที่นี่เรียกว่า Exclusive ที่นี่ที่เดียวเลยใช่ครับตัวอย่างก็คือจะเป็นตัว Diffuser เราคอลแลบกับทางฮามาคามิเป็นกลิ่นพิเศษที่เราคิดค้นร่วมกันซึ่งเราจะสัมผัสความหอมของกลิ่นนี้ได้เฉพาะที่นี่หรือว่าทุกที่เลยค่ะจริงๆสาขาอื่นนะครับจะมีตั้งให้ลูกค้าได้ลองเทสต์แต่ถ้าเกิดขายจริงๆจะเป็นสาขาเดียวสาขาเดียวครับสำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นนะคะที่โชว์รูมแห่งนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเหมาะกับกลุ่มลูกค้าแบบไหนหรือว่าเหมาะกับใครอะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นใหม่ครับอย่างคอนโดก็คือจะเป็นคนที่ต้องการงานที่ดีไซน์จริงๆแล้วก็พวกงานคราฟอะไรต่างๆครับก็ดูเหมาะกับคนในพื้นที่สุขุมวิทนะใช่ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้มีพื้นที่เยอะเท่าไหร่ครับนะคะแล้วก็อยู่แบบคอนโดจะเป็นส่วนมากใช่ครับส่วนเรื่องการเดินทางก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าที่นี่ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท49ใจกลางเมืองมีรถไฟฟ้าผ่านแถมยังเข้าออกได้หลายทางแล้วก็ยังมีพื้นที่จอดรถเพียงพอกว่า10คันนอกจากนั้นยังมีพาร์ทเนอร์ในส่วนของร้านกาแฟและก็ร้านอาหารให้เราได้เพลิดเพลินไปกับการซื้อเฟอร์นิเจอร์อิ่มท้องหรือว่าจิบกาแฟเหมือนได้พักผ่อนในช่วงสุดสัปดาห์เลยค่ะอย่างวันนี้นะคะชนก็เป็นตัวแทนของ TN Tech เราก็อยากจะสัมผัสเฟอร์นิเจอร์ที่มีความเทคโนโลยีผสมอยู่พอจะแนะนำให้กับเราสักชิ้นได้ไหมคะต้องการไลฟ์สไตล์แบบไหน
ไลฟ์สไตล์แบบไหนถ้าให้เลือกตอนนี้ชนคิดว่าเหมาะสุดเนี่ยต้องเป็นไลฟ์สไตล์การทำงานเพราะว่าชีวิตการทำงานของเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะในยุคดิจิทัลอย่างนั้นลองเป็นตัว Flex Collection ดูครับตัวนี้เป็นโต๊ะปรับระดับซึ่งไซซิ่งก็กำลังพอดีกับคอนโดตัวนี้ความพิเศษของเขาก็คือสามารถเลือกเป็นปรับแมนนวลหรือว่าเราสามารถเมมโมรีความสูงได้ครับผมหมายถึงว่าถ้าสมมติมีคนในบ้านจะมาใช้โต๊ะนี้สมมติว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเลือกที่จะจำหรือว่าบันทึกว่านี่คือความสูงของคุณพ่อความสูงคุณแม่ได้ครับผมอ่ะงั้นลองกันมาลองปรับดูครับถ้าเกิดว่ามันมีอะไรขัดอยู่ด้านล่างเขาจะมีเทคโนโลยีในการดีเทคขึ้นก็ดีนะคะเผื่อแบบว่าบ้านไหนมีลูกเล็กแล้วแบบว่าเดินเข้าไปแล้วขณะที่โต๊ะเขากำลังกดอยู่แล้วแบบอาจจะกลัวว่าจะโดนหัวน้องไหมก็จะหยุดเองอัตโนมัติใช่ครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับผมถ้าเกิดไปไว้ในคอนโดอ่ะด้วยความที่ขาเขามีล้อมันก็จะสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกครับอันนี้ดีมากเลยเพราะว่าเป็นคนนึงที่มีปัญหาการยกโต๊ะทำงานมันหนักมากบางทีเราเหมือนกับต้องมูฟอ่ะเนาะให้มันค่อนข้างสะดวกในการทำงานเนี่ยมีลูกบางทีคอกลูกอยู่ตรงนี้ต้องเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมสำหรับโต๊ะนี้ก็สามารถปรับความสูงต่ำสุดได้ที่ 57.5 ซมแล้วก็ปรับระดับได้สูงสุดที่ 123.7 ซมรับน้ำหนักสูงสุดแนะนำที่165กิโลกรัมค่ะที่นี่เองนอกจากจะเป็นพื้นที่สำหรับคนรักงานดีไซน์งานคราฟที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของการตกแต่งบ้านแล้วยังเป็นพื้นที่สำหรับการพูดคุยกับดีไซเนอร์เลือกสรรวัสดุเลือกปรับแต่งได้ในแบบที่ต้องการค่ะแล้วนอกจากโต๊ะทำงานตัวนี้ค่ะเรายังมีเฟอร์นิเจอร์อื่นๆที่สามารถปรับแต่งตามใจฉันหรือว่าคัสตอมไมซ์ได้ไหมคะจะมีในส่วนของโซฟาครับผมเราจะมีเป็นคัสตอมโซฟาก็คือโมดูล่าครับสามารถเลือกเป็นก้อนได้ว่าจะเป็นอาร์มอยู่ซ้ายอยู่ขวาอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงกับพวกแมททีเรียลที่จะเป็นหุ้มผ้าหุ้มหนังได้ครับแล้วในส่วนของครัวล่ะคะอันนี้เขาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยลงทุนกับครัวเยอะมากเลยเพราะว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญของบ้านเลยที่นี่ก็คือเราคัสตอมมากที่สุดเท่าที่เราทำได้ครับผม อย่างเช่นตัวแมททีเรียลข้างในอะครับผมจะเห็นได้ว่าเราผสมผสานระหว่างสี2สีที่ตัดกันแล้วก็ในส่วนของบานหน้าบานนะครับผมส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นคนทำกระจกแบบนี้อันนี้ก็คือเราให้ทางดีไซเนอร์ของเราเป็นคนออกแบบให้ครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าจะต้องมีพื้นที่ประมาณนึงเพราะว่ามันต้องเหลือไว้สำหรับตัวไอแลนด์ครับผมแล้วก็ไอแลนด์ส่วนใหญ่จะเป็นเชฟที่เป็นสี่เหลี่ยมครับผมแต่ตัวนี้ดีไซน์ให้เป็นแคปซูลดีไซน์เคาน์เตอร์ที่เป็นแคปซูลแบบนี้ครับข้อดีของเขาอีกอย่างนึงก็คือเวลาตรงขอบมุมจะมีความเรียบร้อยกว่าแล้วเวลาเราเดินพื้นที่ก็คือจะเล็กลงด้วยแล้วก็เราไม่ต้องเดินชนด้วยก็จริงนะคะเพราะว่าเราเดินชนมุมตัวนี้มันเจ็บมากเลยอันนี้สามารถเดินได้แบบสบายเลยนะคะสำหรับชุดครัวนี้ก็ออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรารีนะคะมีกลิ่นอายคาเฟ่ดูน่านั่งและมีตู้แขวนหน้าบานสแตนเลสสีดำตัดกับผนังหินสีดำลายขาวเวลากระทบกับแสงไฟจะให้อารมณ์ที่ดูหรูหราแล้วก็มีระดับมากๆเลยค่ะนอกจากนี้ตรงใจกลางของโต๊ะไอแลนด์ก็ยังมีเครื่องดูดควันที่สามารถกดเปิดปิดได้หมดปัญหาเรื่องเครื่องดูดควันที่ทำให้ความสวยงามของบ้านลดลงไปเลยค่ะชนชั้นมองว่าทางโมเดิร์นฟอร์มเองจริงๆก็มีแนวคิดในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่คำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะได้รับรางวัลด้านการดีไซน์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นทั้งหมดนี่เลยครับผมเดี๋ยวเชิญคุณชนนั่งเอาได้เลยค่ะเริ่มจากตัวนี้นะครับตัวแรกครับผมในคอลเลกชันของเขาอะจริงๆจะมี3รุ่นใหญ่แต่ว่าตัวนี้มันจะได้รางวัลในส่วนของการดีไซน์คือปกติแล้วอะถ้าเกิดเรานั่งอะเราจะชอบนั่งอย่างนี้อ้าวเมื่อกี้ก็เสียวอยู่ว่าจะตกเหมือนกันส่วนใหญ่คนปกติเลยจะชอบนั่งแบบขย่งนิดนึงอย่างเงี้ยครับผมอ๋อเอ้ยแต่ว่ามันไม่ล้มนะคะไม่ล้มครับอันนี้สามารถตั้งเอาท์ดอร์ได้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปก็คือเป็นโต๊ะข้างครับผมจะมีเป็น2ดีไซน์แบบนี้แล้วก็ตัวนี้ครับผมมันจะมี2ฟังก์ชันอันนี้ก็คือสามารถวางแก้วได้
แล้วทีนี้สำหรับตัวแท่งๆตรงนี้เราไว้ทำอะไรเหรอคะตรงนี้ให้ถ่ายคืออะไร มันแบบไม่ถูกตอนแรกนึกว่าหลอดดูดน้ำแต่มันไม่มีท่อจริงๆมันไว้สำหรับถือด้วยแล้วก็ตรงนี้สำหรับสมอปาร์ตี้เปิดขวดอ่าอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับโอ้ยเป็นแบบสมาร์ทดีไซน์มากๆเลยนะคะตัวโต๊ะพกพาที่ว่านี้ผลิตมาจากหินสังเคราะห์เหลือใช้ค่ะและแน่นอนว่าจากดีไซน์ที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้หลากหลายก็ทำให้โต๊ะนี้คว้ารางวัลมาจาก4สถาบันชั้นนำของโลกค่ะไม่ว่าจะเป็น Good Design Award สาขา Furniture Design ปี2021 Golden Pin Design Award สาขา Product Design ปี2021และ Sky Design Award สาขา Industrial Design ปี2021และล่าสุดกับรางวัลIF Design Award ปี2022ในสาขา Home Furniture และ Decoration ค่ะก็เจ๋งมากๆเลยนะคะเพราะเฟอร์นิเจอร์เพียงแค่1ชิ้นแต่คว้ารางวัลได้ถึง4รางวัลเลยค่ะแล้วก็สินค้าอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมจะเป็นทางด้านนี้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองให้คุณชนนั่งโอเคความรู้สึกเป็นไงครับนั่งสบายไหมครับสบายค่ะครับจริงๆถ้ามองเผินๆเลยเราจะรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันนั่งไม่สบายเพราะด้วยความที่ตัวซีทเขาอะความลึกใช่ครับคุณชนเห็นตัวเคิร์ฟด้านหลังไหมครับผมตรงเนี้ยจริงๆตรงในส่วนกลางครับก็คือจะไม่มีแมทเทียลอะไรอยู่เลยคือจะเป็นตัวโค้งแล้วเราใช้วิธีการเย็บและขึงผ้าให้ได้โค้งแบบนี้ครับผมแต่มันรู้สึกว่ามันโอบอุ้มหลังเราดีมากนะคะรู้สึกแบบสบายใช่ครับเป็นเก้าอี้ที่แบบสามารถวางหลายๆตัวแล้วก็แบบเพื่อมานั่งคุยแล้วคุยกันได้นานถูกครับโอ้วันนี้ก็เรียกว่าแบบเต็มอิ่มแบบว่าจุใจมากๆสำหรับการได้มาชมเฟอร์นิเจอร์สวยๆที่ Modern Form 49แห่งนี้นะคะงั้นเดี๋ยวชนอยากให้คุณนามาค่ะฝากถึงคุณผู้ชมที่วันนี้ดูรายการแล้วสนใจอยากจะมาสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างคะก็สามารถเข้ามาที่โชว์รูมได้เลยครับเปิดทุกวันนะครับผมตั้งแต่เวลา 9:00 ถึง 18:00 เย็นสามารถโทรเข้าเบอร์คอลเซ็นเตอร์ได้เลยครับผมพี่020949999ครับค่ะใครที่อยากจะมาสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ก็สามารถติดต่อไปได้ตามช่องทางต่างๆหรือว่าจะเดินทางมาที่นี่เลยก็ได้นะคะก็จะมีคุณอาร์มนี่แหละค่ะคอยดูแลแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าทุกชิ้นเลยนะคะแล้วก็ยังมีสินค้าแบบอื่นๆนะคะที่สาขาอื่นทั้ง4สาขาของเราด้วยนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ TN Tech Report ไม่พลาดแน่นอนที่จะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมอีกทั้ง4สาขาแต่ว่าจะเป็นวันไหนยังไงนะคะติดตามรายละเอียดได้ผ่าน TN Tech นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอาร์มมากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับยินดีมากครับค่ะแล้วก็เรา2คนต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรายการมาโดยตลอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย True ที่1องค์กรดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI 2022ต่อเนื่อง5ปีซ้อน